คุณชอบฟังเรื่องราวแบบไหนกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสําหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวิวุฒเจ้าของเพจแปบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น e ีพีที่หนึแล้วนะฮะที่มาคุยกันะฮะ วันนี้ยังพูดคุยถึงเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องนะครับที่สามารถนาไปใช้ได้เลยนะฮะาจากพี่ป๊อปอภิวุฒนะครับที่ผมไปเรียนมาในคอร์ส The Story ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะฮะดีมากๆนะครับครั้งนี้จะขอเล่าถึงเทคนิคอันนึงนะครับลองนึกดูสิฮะว่าปกติเราชอบฟังเราชอบฟังอะไรกันเนาะน่าสนใจเนะเาะเราไม่ค่อยชอบฟังเป็นเหมือนผมฮะคือเราอาจจะไม่ได้ชอบฟังคนที่แบบ ประสบความสําเร็จคือเรารู้เขาประสบความสําเร็จแหลนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่ประสบความสําเร็จมาพูดเรื่องความสําเร็จของตัวเองตลอดเวลาเช่นผมชื่อต้องครับผมทําธุรกิจได้100ล้านบาทครับในปีแรกปีที่2ผมทําธุรกิจได้180ล้านบาทครับปีที่สมผมทําโต3เท่าเป็น300้ล้านบาทครับปีนี้ผมเอาบริษัทเข้าตลาดครับตอนนี้ผมพยายามจะเอาเออธุรกิจไปออกต่างประเทศอีก20ประเทศครับ ทุกๆอย่างที่ผมทํามาประสบความสําเร็จหมดเลยครับเนี่ยฟังอย่างนี้เรารู้สึกไงฮะคือตอนแรกๆก็รู้สึกโอเคเนาะว่าเฮ้ยแล้วมันจะได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าฟังไปเรื่องรู้สึกเรื่องหมันไส้ไหมฮะเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยชอบฟังคนที่ประสบความสําเร็จเนาะแต่เราไม่ชอบฟังเรื่องที่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวฮะเราไม่ชอบฟังเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งฮะเราเราชอบฟังเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งแต่เราไม่ชอบฟังเรื่องที่มันแฮปปี้ตลอดเวลาคนเราเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเราเราชอบ ฟังเรื่องที่มันลำบากนะเราชอบฟังเรื่องความความลำบากของคนเนาะว่าเขาต่อสู้มาได้ยังไงเนาะความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันจะมีดราม่านั้นคนเราเนี่ยชอบฟังเรื่องลำบากของคนอื่นนะอันนี้เอา,อางี้ก่อนเรื่องสําเร็จที่มันเป็นสมูทดีมากๆเนี่ยฟังได้น้อยกว่านะนึกภาพอย่างงี้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเรื่องเล่าที่เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่อาจจะลำบาก นะครับลำบากนะครับเรื่องเรื่องลำบากต่างๆนะครับที่คนคนนี้ไปเจออุปสรรคแบบนี้ชีวิตเขาลำบากแบบนี้เขาต้องต่อสู้แบบนี้เขาไม่มีต้นทุนแบบนี้แต่เขายังต้องหาเช้ากินค่าเขา,เอ,าอาการอวัยวะไม่ครบ3 2นู่นนี่นั่นคือมีความลำบากแหละประสบความลำบากเจอปัญหานะครับหลังจากนั้นพอเจอปัญหาเสร็จปุ๊บเรื่องเล่าที่ดีก็ต้องบอกว่าแล้ววันหนึ่ง เขาก็พบกับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาอาจจะไปพบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนทําให้เขาอยากมีกําลังใจจะสู้นะฮะเขาไปโรงเรียนคลาสต่างๆเขาเริ่มเปิดธุรกิจนะนี่คือจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนนะมีจุดเปลี่ยนมีจุดระทึกเขาเรียกจุดระทึกนะฮะจุดเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายเขาก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจนั้นๆแต่งงานกับสาวยังมีความสุขอันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งเนื้อเรื่องโครงเรื่องแบบเนี้ยให้เรานึกภาพดูนะฮะเขาบอกว่าโครงเรื่องแบบเนี้ย จริงๆแล้วเอ่อมันมีมันต้องมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่แบ่งเป็นเป็นสส่วนเท่ากันเอาง่ายๆแล้วกันเนาะสาส่วนคือส่วนที่ลำบากส่วนที่จุดเปลี่ยนที่เราจะได้เรียนรู้ว่าคนนี้ทําอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จุดจบตอนจบเป็นยังไงเขาบอกว่าให้แบ่งเป็น3ส่วนนะแต่3ส่วนนี้ไม่ได้เท่าไม่ได้เท่ากัน30 30 30สนะสาส่วนนี้เนี่ยต้องแบ่งส่วนลำบากเล่าไว้เยอะๆส่วนลำบากเนี่ยส่วนแรกๆที่มันลำบากมากๆเนี่ยแบ็คกราวด์ต่างๆเนี่ยที่แบบโอ้คนคนนี้มันรันทดเนี่ยให้พูดซะประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เล่าไปเลยครับลำบากยังไงครับให้คนเขาโอโหสงสารเนอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นงไงต่อนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เขาต้องทําอันนี้ทําให้เขาเรียนรู้สิ่งนี้ทําให้เขาเริ่มต่อสู้แบบนี้แบบนี้เขาเริ่มจะต่อสู้จุดระทึกจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนอันนี้ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงลำบากปู แฮปปี้เอนดิ้งฮะสิพอเล่าตอนจบสิซพอนะครับเพราะว่าถ้าแฮปปี้เอนดิ้งมันยาวมันน่าเบื่อครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่าเรื่องเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้ได้กับทุกเรื่องเนาะแต่อันนี้คือพื้นฐานคร่าวๆเล่าความลาบากก่อนหกสิบเปอร์เซ็นต์เล่าจุดเปลี่ยนทำไมถึงมันถึงเปลี่ยนเนาะมีเกิดอะไรขึ้นทําให้มีเกิดจุดเปลี่ยนอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เล่าเรื่องราวตอนจบแฮปปี้เอนดิ้งสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกว่าเรื่องทุกเรื่องต้องเป็นแบบน,น ให้หาเรื่องเหล่านี้นะฮะซึ่งเทคนิคอันนึงซึ่งอาจารย์อภิวุฒิพูดไว้น่าสนใจมากคือเรื่องเล่าที่ง่ายที่สุดนะครับจริงๆเลาที่ง่ายที่สุดนะคือเรื่องเล่าของตัวเองคนะคุณเล่าเรื่องตัวเองได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเล่าเรื่อง,องอประสบามสำเร็จทุกอย่างก็ไม่สนุกถูกไหมถ้าเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ควรจะมีจุดลําบากจุดพลิกผันเนาะแล้วก็จุดจบที่แฮปปี้นะถ้ามันไปถ้ามันมีสักอย่างหนึ่งอาจารย์อภิวุฒิเขาเล่าให้ฟังว่า จร,จ,รจริงๆแล้วเคยจามพิวุฒิเนี่ยมีโคช้ชอยู่2คนครับตอนที่ไปออกทอล์กโชว์ที่มี600คนเนี่ยเดี๋ยวไมโครโฟนของแกนเนี่ยโคช้ชแกมี2คนคนแรกคือพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับคนที่2คือพี่นตอุดมนะพี่นตอุดมเนี่ยให,ให้คำแนะนำพี่พี่ป๊อปอภิวุฒิว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทําให้เราเล่าได้ออกรสออกชาติจริงๆทำให้คนเชื่อเนี่ยเราเราเนี่ยจะต้องเห็นภาพภาพนั้นในหัวเราก่อนคือเราจะต้องไปสามารถบรรยายภาพเรื่องราวเหล่านั้นน่ ในหัวเราได้ทั้งหมดนะแล้วเมื่อเราสามารถบรรยายภาพเหล่านั้นในหัวได้เนี่ยความสนุกมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราสามารถทําให้คนที่เราเล่าเนี่ยเขาสามารถจินตนาการภาพนั้นภาพเดียวกับเราได้เมื่อคนเขาสามารถจินตนาการภาพเดียวกับเราได้เนี่ยจากคําบรรยายของเราอะเขาจะมีอรารมณ์ร่วมแล้วลก็สนุกตามไปกับเราจะสังเกตว่าเวลาพี่นวัเล่าเรื่องเนี่ยพี่นวัจะมีเทคนิคที่สามารถที่จะเล่าเล่าไปทําให้คนเห็นภาพซึ่งเทคนิคทําให้คนเห็นภาพเนี่ยเทคนิคนึงที่น่าสนใจคือคุณต้องเห็นภาพนั้นก่อน เวลาคุณเล่าเนี่ยคุณต้องเห็นภาพนั้นแล้วก็บรรยายภาพนะคือไม่ใช่บรรยายเพื่อบรรยายแต่คุณเนี่ยมีภาพนั้นในหัวแล้วก็บรรยายภาพในหัวของคุณออกมาให้คนเห็นภาพเหมือนในหัวของคุณคนจะสนุกตามไปด้วยแต่ที่น่านสนใจก็คือว่าถ้าเราเล่าเรื่องคนอื่นเนี่ย <risks. S 1> หลายๆครั้งเราเล่าเรื่องเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพมันจริงจังเนอะมันก็ต้องใช้เทคนิคมันต้องก็ต้องใช้ความพยายามเนอะในการที่จะจินตนาการ แต่ว่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยคือเราผ่านมาจริงๆเนาะพอเราผ่านมาจริงๆเนี่ยประสบการณ์เหล่านั้นแหละฮะคือภาพที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราเห็นภาพนั้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับมันทําให้คนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมและเห็นภาพนั้นกับเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนึกภาพเหตุการณ์ตัวเองตอนที่เราลําบาก ตอนที่เราลำบากช่วงที่เราลำบากเราเป็นคนยังไงเราลำบากยังไงเรามีจุดลำบากอาจจะไม่ต้องลำบากร้อก็แต่เล่าว่าเออมันมีม,นมีความยากลําบากยังไงนะครับชีวิตเราเรา ija, เอาจจะเรียนไม่เก่งเราอาจจะครอบครัวมีปัญหาเรา ija, เอาจจะมีอวัยวะไ,ไม่ครบ3 2เราอาจจะเพื่อนไม่ครบหนูนี่นั่นมีปัญหามีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยก็เริ่มจากสิ่งที่แบบเรามีปัญหาก่อนเป็นปมเป็นปมเนาะ แต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนเนาะจุดเปลี่ยนวันหนึ่งมันต้องมีจุดเปลี่ยนว่าทําให้เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคนใหม่ทําให้เราอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนาะนั่นก็คือช่วงจุดเปลี่ยนก็เล่าว่าจุดเปลี่ยนเรียนรู้เราเปลี่ยนได้ยังไงนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เราก็มาเป็นเราถึงทุกวันนี้ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยอย่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะให้ลองเล่าเหมือนกับเราเล่าเรื่องตัวเองนะครับเราเล่าเรื่องตัวเองว่าเออเราเคยมีีใชช้วิตยงงไ เรามีความลําบากยังไงการเล่าเรื่องต้องมีความลําบากมีจุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีจุดจบที่คลี่คลายนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ทุกที่นะฮะแต่จะบอกว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเรื่องราวทั่วโลกให้ลองนึกดูเนาะการ์ตูนหรือว่าละครทั่วโลกที่มันนํามาใช้ละซ้ําแล้วซ้ําอีกที่คนชอบกันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะมีพล็อตเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นบัลลัยทองนะเอ่อละครช่อง7ช่อง3มเนาะคล้ายๆกันหมดเลย ละครต่างประเทศการ์ตูนสโนไวท์อย่างนี้ซินเดอเรล่าอย่างนี้อัลาดินคือมันต้องมีคนลำบากก่อนเป็นคนธรรมดาที่ลำบากวันหนึ่งก็กลายมาเป็นคนพิเศษต่อสู้กอบกู้โลกแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้เราลองมอบตัว แล้วหลังนี้เราก็จะอยากให้ลองเริ่มสังเกตเขาว่าเรื่องราวที่เราชอบรอบตัวเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็จะได้เรียนรู้กันไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับแปบมันทัดครึง่งฝากกด subscribe แปบมรนทัดครึ่ง podcast spotify แล้วก็ line add ด้วยนะฮะ add e h a l f นะฮะ e i g h t h a l f นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแปบมรัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ